ก็มีนักวิ่งจากจีนนะครับชนกวนเฟงครับในลู่ที่2นี่ก็เป็นนักวิ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เคยไปทำการแข่งขันในกีฬาชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ครับทีมวิ่งผลัดของจีนที่เป็นทีมที่เป็นความหวังสูงสุดอีกชุดหนึ่งของทางของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นพลาดท่ากับทีมไทยนี่ท่านนายกสมาคมกีฬานะครับพลตำรวจเอกสันสุรตานนท์ท่านก็มาให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับNext, ladies and gentlemen, we have heat number 4 for the men's 100 meters. วิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกพวกที่4 And here are the lane assignments. In lane 2 is Chen Guangfeng from China. ช่องวิ่งที่2เฉินกวนเฟิงจากจีน In lane 3, number 495, Thoraat Dapbang from Thailand.ช่องวิ่งที่3สรอัตดาบบังจากไทย In lane 4 number 442 Mark Brian Lewis from Singapore ช่องวิ่งที่4 Louis Mark Brain จากสิงคโปร์ In lane 5 Almat Tulibayev number 269 from Kazakhstan ช่องวิ่งที่5 Tulibayev Almat จากคาซัคสถานIn lane 6, number 373, Ayush Kunwa from Nepal. ช่องวิ่งที่6, Ayush Kunwa จากเนปาล In lane 7, number 110, from Cambodia, Noeb Chanyurong. ช่องวิ่งที่7, Noeb Chanyurong จากกัมพูชา And in lane 8, number 221, from Japan, Hiroki Yanagita.และช่องวิ่งที่8ฮิโรกิยานากิตะจากญี่ปุ่นลุ้นสลัดดับบังกันครับแชมป์ในการวิ่ง200เมตรในกีฬาซีเกมที่ราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับส่วนในซีเกมสำหรับวิ่ง100เมตรนั้นสลัดดับบังนั้นได้เหรียญเงินนะครับครับหรือว่าออกสตาร์ทได้ดีเช่นกันครับสลัดดับบังชนกนเฟงครับในลู่ที่2จากจีนนำอยู่ในตอนนี้และแปดด้านนอกครับโอ้โหมาเงียบๆเลยนะครับมาไปมัวลุ้นสลัดดาบบังกับทางนักวิ่งจากจีนเฉินกวนเฟงแต่ว่าด้านนอกครับในรุ่นที่8ฮิโรกิยานากิตะครับโอ้โหพุ่งขึ้นมาแบบเงียบๆครับแล้วก็สปินเข้าเส้นชัยไปเป็นคนแรกฮะดูภาพช้าอีกครั้งนึงครับนี่ครับออกตัวแทบจะพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งหมดนะฮะโอ้โหแต่ว่ามาแรงทางด้านนอกด้วยครับวิ่งเสร็จพอแซงนี่หันไปมองทางด้านซ้ายมือของตัวเองเลยไม่มีใครพุ่งขึ้นมาครับผ่าน60เมตรมาเนี่ยครับพุ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งผ่อนๆเข้าเส้นชัยไปได้ครับทำเวลา 10.10 นะครับฮิโรกิยานากิตะก็เป็นสถิติที่ดีที่สุดอยู่ในตอนนี้นะครับในขณะที่อันดับที่2นั้นเป็นลุยส์มาร์คแบรนด์จากสิงคโปร์ 10.43 เฉินกวนเฟงเข้าที่4